ดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.dxe ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่คลององอ่างนะครับย่านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอินเดียเยอะแยะเลยนะวันนี้มากินร้านนี้อีกแล้วครับเคยมากินแล้วทีนึงนะครับแต่ว่าถ่ายแต่รูปนะครับร้านนี้ชื่อว่ามาม่าเรสตอรองนะครับเป็นร้านอาหารที่เท่าที่เคยกินมาก็ถือว่าครบที่สุดแล้วครับในย่านนี้นะครับว่ามีทั้งอาหารอินเดียเหนืออินเดียใต้นะครับอาหารเนปาลนะครับผมเยอะไปหมดเลยถ้าเราชอบอาหารอินเดียเนี่ยแล้วเราเลือกไม่ถูกมาที่นี่ก็อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับแต่ก็เรียกว่าเลือกกินได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมจะเริ่มต้นด้วยการกินแบบเมนูแบบธรรมดานะ190 บาทนะครับเป็นจานมังสวิรัติด้วยนะครับจานนี้จานเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารถาดลุมนะครับคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าได้ความครบประมาณนึงนะคือพูดจริงๆนะครับถ้ามาคนเดียวหรือมา2 คนเนี่ยถาดนี้ถาดเดียวก็อิ่มแล้วนะเดี๋ยวลองสั่งมาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ก็สั่งปานีปุรีไปนะครับแล้วก็ซาโมซ่านะครับที่เป็นซาโมซ่าอาลูนะครับเป็นมันฝรั่งแล้วก็มีแป้งปะปัดนะครับแป้งปะปัดแบบทอดไป2 แผ่นนะครับแล้วก็เป็นชานะครับชามาซาลาตัวนี้แนะนำเลยครับ recommend ว่าต้องมาลองนะครับส่วนใครที่ชอบหวานเนี่ยครับก็แมงโกลัสซี่ก็อร่อยดีเมื่อกี้สั่งไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าอาหารเป็นยังไงนะครับดื่มเนี่ยก็เป็นจอกแบบอินเดียด้วยนะจานแรกที่เราสั่งไปเนี่ยก็เป็นปานีปูรีนะนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแป้งกรอบถ้าสั่งแบบ50 บาทนะครับเขาก็จะใส่มาให้เลยแต่นี้สั่งแบบ80 บาทครับจะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือจะมีตัวแป้งนะครับใส่เครื่องเข้ามานะในนี้ก็จะเป็นมันกับผักต่างๆนะครับมีถั่วชิกนะครับอันนี้เลยโปานีปุรีเนี่ยอยู่ที่จานละ80 บาทนะแล้วก็นี่เป็นซาโมซ่านะครับซาโมซ่าไส้มังสวิรัติเป็นไส้มันฝรั่งนะครับไส้มันอาลู40 บาทนะครับอันนี้นะครับเป็นจานรวมมังสวิรัติครับผมอยู่ที่190 บาทครับบอกตามตรงเลยนะว่าเท่านี้ก็อิ่มมากๆแล้วนะมีชามาซาลาเนี่ยครับเป็นชาร้อนอินเดียนะครับนี้20 บาทเองนะครับผมมากินกันดีกว่านะครับหลักๆเนี่ยก็คือต้องใช้มือนะครับหรือว่าจะใช้ช้อนส้อมก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นแป้งนะแป้งนานแล้วเราก็เจาแป้งนะครับฉีกแล้วก็ปาดนะนี่เป็นแกงชีสนะครับมีกลิ่นเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศด้วยส่วนนี้เป็นแป้งปลาปัดนะครับมันจะกรอบและแข็งกว่าอันนี้เป็นโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตถั่วก็เปรี้ยวหวานๆครับอันนี้เป็นแกงถั่วชิกแป้งนานนี่ก็ปรุงเครื่องเทศมาครับมันก็อร่อยนะหอมมันแต่ผมชอบอันนี้มากกว่ามันมีความแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มอ่ะอยู่ในตัวเลยเนี่ยอันนี้เป็นผักนะครับผักเปล่าๆเลยถ้าใครกินไม่ถนัดก็ใช้ช้อนก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแกงชีสมันจะมีความแบบเป็นคล้ายๆเต้าหู้นมครับเนื้อแน่นๆหน่อยนึงแป้งนานอ่ะมันจะมีความแบบหอมเนยนะครับเป็นมังสวิรัติที่กินนมเนยได้ด้านนี้เขาก็มีข้าวนะครับเป็นข้าวบาสมาติเราเอามากินตรงกลางเลยก็ได้ตัวข้าวเนี่ยก็ตักแกงราดเลยนะครับ
วมเนี่ยแกง2ตัวเนี่ยผมชอบมากนะค่อนข้างโอเคนะเยี่ยมเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นโยเกิร์ตนะครับอารมณ์เหมือนของหวานนิดนึงร่วมๆเพื่ออร่อยนะพลังด้วยสบายๆตัวนี้เป็นชาอินเดียนะครับเป็นชามาซาลาทีนะครับเห็นเป็นไขมันอยู่ข้างบนก็คือมันเป็นมันนมนั่นเองครับเป็นชานมแต่ใส่เครื่องเทศมีความร้อนนะครับชาร้อน20บาทอ่ะไม่แพงนะรสชาติมันๆซ่าๆนะครับแล้วก็หอมนมจะว่าคล้ายชาไทยนะครับก็คล้ายๆอยู่แต่ว่ามันมีกลิ่นเครื่องเทศเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับมันจะซ่าๆหน่อยนึงและกลิ่นก็จะมีความโดดเด่นกว่าชาไทยนะครับตัวนี้เป็นแป้งปะปัดนะครับที่สั่งมาเพิ่มเห็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ทอดมันนะครับเป็นแป้งหอกเค็มๆนะครับกรอบๆเอามาตัดแกงกินก็ได้นะครับหรือว่าจะกินเปล่าๆก็อร่อยนะมันจะออกเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศนิดนึงฟีลแบบกินข้าวเกี๊ยวอะอร่อยเข้ากับบ้านไทยเนี่ยน่าจะแตกหมดก่อนนะครับแนะนำว่ากินตอนทอดใหม่ๆที่ร้านเนี่ยกลิ่นมันหอมมากแล้วก็รสชาติกรอบเค็มมันอร่อยตัวโยเกิร์ตเนี่ยก็แนะนำนะครับว่ากินเป็นช้อนเปล่าๆใหม่ๆก็ได้นะเป็นโยเกิร์ตถั่วชิคนะครับอารมณ์โยเกิร์ตถั่วแต่ว่ามันจะมีตัวกินถั่วมันจะเปรี้ยวนิดนึงบอกไม่ถูกส่วนแกงนี่เราก็กินให้หมดนะเดี๋ยวได้ของบรรยากาศก็คือมีคนมาลองกันนะครับพอสมควรน่าจะเป็นร้านที่ยอดนิยมประมาณนึงเลยเดี๋ยวเรามากินปานิปูรีกันดีกว่าครับปานิปูรีเนี่ยก็เป็นแป้งกรอบๆครับเป็นถ้วยวิธีกินก็คือใส่เครื่อง2อย่างครับลงไปอันนี้ตอนทำก็ดูมาแล้วนะเขาก็จะใส่ถุงมือนะครับเรียบร้อยเลยนี่ครับนี่เป็นต้องรีบกินนะครับไม่งั้นมันจะรั่วซึมมาเต็มปากเต็มคำมากหรือจะใส่ซอสแค่อย่างเดียวก็ได้นะถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะนิ่มนะครับเขาก็เลยเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้มันจะกรอบกว่าโดยรวมชอบอันนี้มากกว่าชอบซอสสีส้มมากกว่ามันมีความเปรี้ยวหวานนะครับอันนี้มันจะเปรี้ยวเผ็ดสีเขียวใส่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเยอะไปมันก็จะกัดไปปุ๊บเนี่ยเต็มปากเต็มคำเลยอร่อยสีส้มอร่อยมากคลาสสิกก็คือกินกับน้ำเปล่าที่แก้วมาจากอินเดียนะครับพูดตรงๆเลยว่าจานเดียวเนี่ยก็เอาอิ่มได้นะครับ80บาทเนี่ยจบท้ายด้วยซาโมซ่าไส้มันนะครับมันอาลูน่ากินมากเห็นอย่างนี้นี่คือชิ้นใหญ่นะเอาเรื่องเลยอาจจะต้องแบ่งนะครับไส้ซาโมซ่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นไส้มันนะครับอารมณ์แบบฟิลคล้ายๆกะหรี่ปั๊บก็ได้นะจะบอกว่าเป็นกะหรี่ปั๊บของบ้านเราก็ได้แต่มันมีผักอย่างอื่นด้วยจิ้มซอสเขาจะมีซอสติ๊กมาด้วยพริกเขาจะออกหวานนิดหน่อยนะครับอร่อยดีเนื้อแน่นมากนะคือเผลอๆกินจานนี้หมดก็อิ่มแล้วเหมือนกันนะครับรวมๆอร่อยนะแป้งกรอบแล้วก็มีกลิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะดีด้วยอันนี้ก็เป็นชามาซาลาเย็นนะครับที่สั่งมาดูต่างกับชามาซาลาร้อนครับชามาซาลาร้อนนี่คือแก้วแค่นี้เองนี่เป็นแบบเย็นนะครับ40บาทนะครับคุ้มอยู่นะดูดิสวยดีความรู้สึกเหมือนอะไรนะชาไข่มุกอะที่เป็นบาวชูก้าครับอันนี้เป็นมาซาลานะครับเป็นเครื่องเทศแทนอร่อยคือที่จินตนาการไว้อะรสชาติมันจะแบบเครื่องเทศเครื่องเทศครับแต่ว่ามันออกหอมหวานนะครับมีกลิ่นน้ำตาลแล้วก็เป็นชามาซาลาเหมือนอันนี้แหละครับเป็นชานมที่แบบนมข้นๆแล้วก็มีความเป็นเครื่องเทศแต่ว่ากลิ่นเครื่องเทศมันไม่ได้แบบแตะจมูกจนรู้สึกแย่มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะหอมนะครับแล้วก็อร่อยดี
ไม่คิดว่ามันจะอร่อยนะครับแต่มันก็อร่อยแปลกมากเพราะปกติเนี่ยกินแต่ชามาซาลาแบบร้อนขึ้นไปนะก็มีรวมๆแล้ว375นะอิ่มมากๆกินอิ่มจริงวันนี้ก็กินอิ่มเรียบร้อยนะครับสำหรับร้านอาหารอินเดียนะครับมาม่าเรสอร์ทที่คลององอ่างนะครับอิ่มมากนะครับผมปริมาณนี่คือเข้าขั้นเยอะมากๆเลยแต่ว่ามื้อนึงเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเงินไว้ประมาณ200ถึง300บาทนะครับกำลังดีเลยโอเคครับกินอิ่มแล้วเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายลืมบอกเรื่องที่จอดรถนะครับสามารถมาจอดรถที่ห้างอินเดียนโพเรียมได้นะครับยอมเสียค่าที่จอดหน่อยนึงแต่ก็สบายใจครับเดินข้ามมากินฝั่งนี้แป๊บเดียวเอง